มิ้นอยากบอกว่าทุกคนรู้จักเรซูเม่ถ้าสมัครงานมิ้นเชื่อแต่ทุกคนรู้ว่าต้องทำยังไงที่มันถูกต้องแล้วมันใช่จริงๆและให้เขามองว่าเราโปรเฟชชั่นอลแล้วมืออาชีพจริงๆเนี่ยมันยากค่ะมิ้นก็ค่อนข้างมั่นใจกล้าการันตีตัวเองนะคะแล้วก็กล้าการันตีด้วยรีวิวที่ตัวเองมีในเพจตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาว่าที่มิ้นทำออกไปสมมุติ100ท่านมิ้นเชื่อว่าไม่ต่ำกว่า90ท่านได้งานโอ้อัตราส่วนสูงมากค่ะในเพจเรซูเม่ตอนนี้นะคะถ้าให้พูดจริงๆคือมีคนทำเยอะมิ้นกล้าพูดว่ามิ้นเป็นคนแรกๆที่ทำเป็นเพจแรกๆเลยที่ทำตั้งแต่แบบ6ปี7ปีก่อนตลอดระยะเวลา7ปีที่มิ้นไม่เคยโดนลดดาวเลยและทำมามั่นใจว่ามากกว่า 50,000 แผ่นมากกว่า50แผ่นต่อวันมิ้นวิสุตาศรีศักดาเป็นเจ้าของเพจเรซูเม่ by มิ้นค่ะถ้าในอีกพาร์ทหนึ่งมิ้นเป็นนักเล่าจากรายการผีชื่อดังอย่างรายการ The Ghost Radio ทุกคนจะรู้จักมิ้นในฉายามิ้นแม่แฟนหรือว่ามิ้นเรซูเม่ค่ะสำหรับตัวเพจที่มิ้นทำขึ้นมาค่ะมิ้นทำเพจนี้มาตอนนี้น่าจะใช้ระยะเวลามาเกือบจะ7ปีแล้วค่ะที่ตัดสินใจเปิดเพจเรซูเม่ขึ้นมามันเริ่มมาตั้งแต่สมัยที่มินเรียนมหาวิทยาลัยอยู่ตอนนั้นมินศึกษาอยู่ชั้นปีที่4นะคะใกล้จะเรียนจบแล้วในพลาตอนที่มินจะต้องเรียนจบอะค่ะมันจะต้องมีการฝึกงานซึ่งในการฝึกงานแต่ละที่เนี่ยคือมหาวิทยาลัยเขาให้โอกาสเราในการออกไปฝึกงานที่ไหนก็ได้แล้วแต่เราแต่ในทุกสถานที่ที่เราต้องไปฝึกงานนะคะมันต้องยื่นเอกสารตัวนึงก็คือเรซูเม่เนี่ยแหละค่ะตอนแรกมินก็คิดว่าเรซูเม่มันก็คือประวัติเราเฉยๆจนอาจารย์ในคณะมินนะคะเขาพาเด็กๆในคณะเนี่ยไปอบรมกับสถานที่ที่เป็นเกี่ยวกับรับทำเรซูเม่ที่เป็นเว็บไซต์ใหญ่ๆนะคะพอไปอบรมมิ้นถึงรู้ว่าเรซูเม่สำคัญมากกว่าการเป็นกระดาษหนึ่งใบเพราะอย่างบริษัทใหญ่ๆมากๆอย่างตัวมิ้นตอนนั้นเลือกที่จะฝึกงานที่สายการบินบางกอกแอร์เวย์ใช่ไหมคะในการไปยื่นสมัครงานเนี่ยมันมีคนเป็นร้อยเป็นพันที่เข้าไป HR อาจจะมีแค่ไม่กี่คนเพราะฉะนั้นเอกสารใบเดียวที่เราคิดว่ามันเป็นกระดาษใบเดียวก็แค่เขียนประวัติเนี่ยเขาต้องใช้เวลาดูที่เร็วมากและไอเร็วมากตรงเนี้ยมันทำให้เราต้องทำให้กระดาษใบเนี้ยมันน่าสนใจที่สุดตอนแรกที่มินรู้โดยที่ยังไม่ได้อบรมนะคะก็รู้แค่ว่าเรซูเม่ก็คือโอเคเราใส่ประวัติการศึกษาประวัติการทำงานทักษะที่เรามีเราคิดว่ามันเป็นแค่นั้นแต่พอไปถึงจริงๆพอได้ไปอบรมจริงๆมันไม่ใช่แบบนั้นเลยเขาไม่มีเวลาที่จะมาดูว่าเรามีการทำงานมากี่ที่เคยฝึกงานไหมเคยทำพาร์ทไทม์ที่อื่นมาก่อนหรือเปล่าหรืออะไรเลยมันจะมีแค่ไม่กี่จุดที่เขาดูเท่านั้นแล้วดูแล้วอาจจะใช้เวลาแค่ประมาณนาทีเดียวที่เขาจะเลือกว่าเอาหรือไม่เอาตอนแรกยังไม่เห็นภาพชัดเจนว่ามันสำคัญยังไงจนตอนนั้นมิ้นกับกลุ่มเพื่อนๆเราตัดสินใจทำกันเองก่อนโดยที่ยังไม่ได้ฟังอบรมเขาจนเสร็จคอร์สทำกันเองปรากฏว่าไปยื่นฝึกงาน5ที่ไม่ติดสักทีเลยค่ะไม่ติดสักทีเลยก็จะมีหลายๆคนบอกว่าไม่เกี่ยวกับเรซูเม่หรอกแต่เกี่ยวกับชื่อมหาลัยคือส่วนตัวมิ้นเรียนเอกชนบางคนก็บอกว่าโอ๊ยเขาไม่เลือกเด็กเอกชนหรอกเขาเลือกแต่เด็กมหาวิทยาลัยรัฐเขาพูดกันแบบนั้นตอนนั้นมิ้นเชื่อแบบนั้นเหมือนกันนะคะเชื่อแบบที่หลายๆคนเชื่อแต่พอมิ้นเข้าไปเรียนวิธีการทำจริงๆว่ามันต้องทำยังไงมิ้นลองกลับไปยื่นที่เดิมที่เป็นองค์กรใหญ่ทั้งหมดมิ้นติดทั้ง3องค์กรเลยค่ะเลยทำให้รู้ว่าเอ้ยเรซูเม่มันไม่ใช่แค่กระดาษแผ่นเดียวมันชี้อนาคตเราในข้างหน้าได้เลยคนส่วนใหญ่เป็นเหมือนมิ้นก่อนหน้านั้นคือไม่รู้มิ้นก็เลยตัดสินใจเปิดเพจขึ้นมารับทำเรซูเม่เพราะเรซูเม่มันมีหลายเลเวลมากเลยค่ะมันมีอย่างเด็กจบใหม่เนี่ยเขาไม่มีประสบการณ์การทำงานมาก่อนมันก็ต้องทำอีกแบบคนมีประสบการณ์การทำงานมาก่อนก็ต้องทำอีกแบบคนมีประสบการณ์การทำงานมามากแต่อยากเปลี่ยนสายงานกระโดดจากงานเดิมเลยก็ต้องทำอีกแบบมันต่างกันตรงนี้แต่ละที่ถ้าเกิดในยุคนี้มิ้นว่าจะเห็นเยอะขึ้นบางที่ก็อาจจะเขียนว่าให้ส่ง CV แต่บางที่เขียนว่าให้ส่งเรซูเม่ซึ่งมินมั่นใจว่าคนส่วนใหญ่ไม่รู้ว่ามันต่างกันยังไงสำหรับนักศึกษาจบใหม่นะคะไม่มีประสบการณ์การทำงานไม่ต้องมีเครียด
ไม่มีประสบการณ์การฝึกงานพาร์ทไทม์ไม่ต้องไปเครียดเลยกิจกรรมที่เราทำในมหาลัยใส่ได้ค่ะการอบรมที่คณะของเราเคยให้เราเข้าไปอบรมต่างๆใส่ได้ถามว่าโอ้ใส่แล้วมันจะไปเหมือนกับคนที่เขามีประสบการณ์การทำงานเหรอคะหนูจะถูกเลือกเหรอคะต้องพูดแบบนี้ค่ะสมมุติว่าไปสมัครงานในตำแหน่งที่จะต้องทำงานเป็นทีมเวิร์กการที่คุณมีกิจกรรม HR มองออกค่ะว่าคุณทำงานร่วมกับผู้อื่นได้คุณเข้าสังคมได้เขาไม่ได้มองแค่ว่าคุณจะต้องมีประสบการณ์การทำงานเยอะแค่ไหนหรือมีหรือไม่มีแต่แค่ไอสิ่งที่คุณใส่มาเขาจะรู้เลยว่าคุณผ่านการคิดไหมที่ใส่มาแค่นั้นเลยค่ะเพราะฉะนั้นมินกล้าพูดเลยและกล้าไปดูรีวิวที่เพจเลยว่าต่อให้น้องบางคนที่เขามาเขียนเลยว่าหนูไม่มีประสบการณ์การทำงานเลยแต่หนูได้ทำงานในที่ที่ดีเพราะแบบนี้ค่ะเราใส่อย่างอื่นเข้าไปแทนได้มันไม่มีดีกว่าเลือกโกหกบางคนเลือกโกหกโดยการเขียนว่าทำธุรกิจกับที่บ้านซึ่งไม่ได้มีประโยชน์เพิ่มขึ้นค่ะเพราะมันก็เป็นธุรกิจที่บ้านคุณ HR เขาไม่ได้มองโอ้โหธุรกิจพ่อแม่เขาไม่ได้มองว่าเรามีศักยภาพอะไรเลยมันคือธุรกิจครอบครัวอยู่แล้วใส่ไปก็ไม่ได้ดีขึ้นเพราะฉะนั้นใส่ในสิ่งที่จะดีขึ้นไปเลยดีกว่ามินแนะนำแบบนี้นะคะเพราะว่าอย่างตัวมินก็เรียนในมหาวิทยาลัยเอกชนเหมือนกันไม่ได้ถูกบังคับให้ฝึกงานสามารถที่จะเรียนจนจบได้โดยไม่ฝึกงานก็ได้หรืออย่างบางคนในสมัยเรียนไม่ได้มีเวลาที่จะไปทำพาร์ทไทม์ไม่ต้องกังวลถ้าตอนนี้กำลังเรียนกำลังศึกษากันอยู่ทำกิจกรรมในมหาลัยเยอะๆเก็บไว้เป็นเขาเรียกว่าเก็บไว้เป็นพอร์ตโฟลิโอของเราได้ไม่มีปัญหาเลยค่ะไม่ต้องไปกังวลว่าเราไม่เคยทำงานแบบคนอื่นเขาเราจะมีโอกาสไปทำงานในที่ดีๆไหมเดี๋ยวนี้มินว่าองค์กรหลายๆองค์กรเปิดรับมากขึ้นมองภาพกว้างๆมากขึ้นแล้วก็เห็นมีตำแหน่งใหม่ๆแปลกๆเยอะขึ้นกว่าสมัยก่อนเยอะมากเลยในยุคเจนนี้นะคะเพราะฉะนั้นไม่มีประสบการณ์งานไม่ต้องซีเรียสแต่ให้เรารู้จักเก็บเกี่ยวอย่างอื่นนอกจากการเรียนเอาไว้ให้เยอะการอบรมหรืออย่างบางคนถ้ากู้เรียนก็ต้องมีอย่างกยศ.กรอ.ทุกคนต้องทำกิจกรรมพวกนั้นใช้ได้ทั้งหมดในปัจจุบันที่มินเห็นว่าเป็นปัญหานะคะคนยุคใหม่เราเปลี่ยนงานบ่อยซึ่งอันนี้มินจะพูดแบบไม่โกหกว่าบางองค์กรเขาซีเรียสเรื่องคนเปลี่ยนงานบ่อยทำ 1-2 ปีเปลี่ยนที่อย่างเงี้ยค่ะถามว่ามีองค์กรที่ซีเรียสมีไหมมีกับบางองค์กรไม่ได้ซีเรียสไม่ได้คิดว่าคุณทำงานไม่ทนแต่เขาคิดว่าคุณเปลี่ยนที่เพื่ออัพเงินเดือนไปเรื่อยๆผิดไหมไม่ผิดแต่สำหรับมินนะคะก็คือในระยะเวลาจะสั้นจะมากจะน้อยไม่เป็นไรแต่ถ้าการเปลี่ยนงานแล้วเปลี่ยนไปในตำแหน่งเดิมแต่แค่เปลี่ยนบริษัทเนี่ยเขาก็จะมองว่าเราทำงานไม่ทนแต่ถ้าเราเปลี่ยนงานบ่อยแต่เป็นการเปลี่ยนอัพตำแหน่งไม่ต้องไปซีเรียสเลยค่ะเขาจะมองว่าเราโตขึ้นมันต่างที่ตรงนั้นและถ้าอยากจะกระโดดเปลี่ยนสายงานเลยอย่างเช่นเคยทำตรงเนี้ยเรารู้แล้วมันตันละมันจบที่ตรงนี้ละเราอยากกระโดดไปสายงานอื่นระหว่างนี้ให้เตรียมตัวโดยการเข้าอบรมอะไรก็ได้ที่มันจะไปเกี่ยวข้องกับงานตัวใหม่ที่เราจะสมัครเพราะถ้าเราจะไปโกหกเขาในนั้นว่าเราเคยไปรับหน้าที่ตรงนี้คงเป็นไปไม่ได้ก็ให้เราแอดอย่างอื่นเข้าไปเลยค่ะเพิ่มอย่างอื่นเข้าไปเลยว่าเราเคยไปอบรมแบบนี้ในลักษณะคล้ายๆกับตัวงานที่เรากำลังจะไปเรามีความสนใจในเรื่องนี้เรามีความรู้ในเรื่องนี้ปัจจุบันนี้จะมีแบบนี้ด้วยค่ะคือการศึกษาผ่านทางออนไลน์ของมหาวิทยาลัยต่างๆและได้รับเกียรติบัตรสบายมากฟรีด้วยทุกวันนี้ได้ก็เรฟเฟรนซ์ได้เคลมได้เลยค่ะอย่างเพื่อนมินเป็นอาจารย์ในมินจบคณะศิลปศาสตร์ภาษาอังกฤษมาเพื่อนเราส่วนใหญ่ในกลุ่มของมินเนี่ยไปเป็นครูกันหมดเลยค่ะแล้วก็มีเพื่อนมินคนนึงเขาก็เป็นครูมาจนถึงระดับที่เขาเป็นซีเนียร์แล้วถ้าพูดก็คือมันจบแล้วมันไม่มีสูงกว่านี้เขาก็กระโดดเลยค่ะตอนนี้กระโดดมาทำมาร์เก็ตติ้งระหว่างที่เขาจะกระโดดมาทำมาร์เก็ตติ้งมิ้นก็ถามเขาว่าแล้วปูยังไงจะไปมาร์เก็ตติ้งจะเขียนเรซูเม่ยังไงไปมาร์เก็ตติ้งเขาบอกมิ้นว่าเขาก็เนี่ยไปโรงเรียนออนไลน์เดี๋ยวนี้คอร์สเปิดออนไลน์เยอะมากค่ะเขาก็ไปโรงเรียนรายการตลาดดิจิตอลยุคนี้นู่นนี่นั่นที่ได้เซอร์ติฟิเคตมันจะเป็นเซอร์ติฟิเคตออนไลน์แต่ถ้าเราขอปริ้นก็ได้นะคะแต่มันก็จะมีค่าใช้จ่ายแต่ถามว่าต้องจะเป็นต้องปริ้นไหมไม่จำเป็นเอาออนไลน์เอาไฟล์ PDF ออนไลน์นั่นน่ะแนบส่งพร้อมเรซูเม่เราได้เลยฉันไม่มีประสบการณ์ด้านนี้จริงแต่ฉันไปผ่านการอบรมศึกษาและทำให้เขารู้สึกว่าเขาสนใจย้ายมาตรงนี้จริงๆตอนนี้เพื่อนมินก็ทำเป็นการตลาดของบริษัทฟิตเนสที่หนึ่งเจ้าใหญ่ในไทยเลยก็ย้ายมาได้ค่ะมินมองว่า
เนี่ยแหละค่ะที่มิ้นบอกว่ามันเรซูเม่มันทำแล้วไม่รู้จบเรซูเม่เป็นเอกสารสมัครงานทั่วไปค่ะทั่วไปในที่นี้หมายความว่าไม่ได้เป็นงานที่เฉพาะเจาะจงมากนักอาจจะเป็นงานบริการทั่วไปหรือไม่ได้เป็นงานที่ต้องใช้ความรู้เฉพาะแต่ CV จะเป็นงานที่ใช้ความรู้เฉพาะมากๆเช่นพยาบาลคุณหมอคุณครูในสายวิชาการในรูปแบบต่างๆอาจารย์ด็อกเตอร์ต่างๆอันนี้ต้องใช้ CV ถามว่าใช้ CV ทำไมใช่ไหมคะอย่างคนที่เป็นสายวิชาที่มันเฉพาะมากๆจริงๆอ่ะอย่างถ้าเป็นคุณครูเขาก็อาจจะเคยมีการตีพิมพ์หนังสือเคยทำวิจัยหรือเคยอะไรพวกนั้นสามารถลงมาเป็นผลงานของเขาได้ทั้งหมดนะคะแต่อย่างเรซูเม่ทั่วไปก็คือการสมัครงานทั่วไปเลยไม่ต้องไปลงรายละเอียดอะไรลึกมากนักและถ้ายิ่งเป็นการสมัครงานในสายงานเดิมเคยทำการตลาดแค่ย้ายบริษัทก็สมัครการตลาดเหมือนกันเรซูเม่ได้เลยค่ะแต่ถ้า CV จะใช้ในอีกกรณีนึงก็คือเรากระโดดสายงานที่ผ่านมาเราอาจจะทำสมมติเราทำการตลาดมาตลอดเลยแต่ไม่เอาละเราอยากจะเปลี่ยนไปทำทางบริหารบ้างอันนี้ต้องทำ CV เพราะหัวข้อในเรซูเม่จะใช้แค่ประสบการณ์การทำงานนะคะประวัติการศึกษาคุณสมบัติทักษะเล็กๆน้อยๆแต่ถ้า CV เราจะต้องลงหัวข้อที่มันเพิ่มเติมกว่านั้นเช่นการอบรมเราอาจจะไม่เคยทำงานด้านนั้นเลยแต่เราเคยไปอบรมอะไรก็ตามแต่ที่มันไปเกี่ยวข้องกับงานตัวใหม่ที่เรากำลังจะกระโดดไปอย่างนี้ค่ะเอามาใส่ได้กิจกรรมผลงานกิจกรรมอาสาต่างๆที่ทำให้องค์กรเขามองเห็นว่าถึงคุณไม่เคยทำงานด้านนี้แต่คุณเคยไปร่วมกิจกรรมแบบนี้มาคุณเคยไปอบรมแบบนี้มาเอ้ยแปลว่าคุณมีความรู้ด้านนี้เหมือนกันถ้าอย่างนี้ในกรณีนี้ใช้ CV CV จะลึกกว่าเรซูเม่อย่างหนึ่งคือเรซูเม่สมัครงานเท่านั้นแต่ CV ขอทุนได้ค่ะใช้ในการขอทุนไปเรียนต่อต่างประเทศได้ใช้ในการไปยื่นขอโปรเจกต์มาทำอะไรแบบนี้จะใช้ CV หมดเลยเพราะ CV ต้องให้ข้อมูลที่ละเอียดอย่างน้อยๆต้องทำไม่ต่ำกว่า2หน้านะคะต้องละเอียดมากๆและรูปแบบจะเป็นทางการอย่าง CV ไม่จำเป็นต้องใส่รูปภาพก็ได้1 resume ก็คือ1คน1เคสใช่ค่ะเฉพาะเลยอย่างถ้าคนทักมาที่เพจใช่ไหมคะน้องแอดมินก็จะมีข้อมูลให้กรอกนะว่าคุณต้องส่งอะไรมาบ้างนะแต่ถ้าอย่างแบบโอเคบางคนบอกว่าอย่างจุดมุ่งหมายในการทำงานหนูไม่มีค่ะพี่อะไรคือจุดมุ่งหมายในการทำงานอย่างนี้ค่ะทางเพจจะดูให้ว่าจุดมุ่งหมายในการทำงานในตำแหน่งงานนี้ควรเขียนจุดมุ่งหมายประมาณไหนที่มันเข้ากับตัวงานนี้ไม่ใช่ว่าจุดมุ่งหมายอันเดียวใช้ทุกตำแหน่งมันไม่ได้นะคะจุดมุ่งหมายถามว่าจุดมุ่งหมายในการทำงานคืออะไรคือเป้าหมายที่เรามีเราต้องเขียนยังไงก็ได้ให้ HR เขามองเห็นว่าเรามีเป้าหมายแบบไหนจุดมุ่งหมายที่ HR อยากเห็นคือสมมติเราสมัครในตำแหน่งการตลาดสมมตินี้ค่ะใน3ปีเรามองว่าเราถ้ายังอยู่กับบริษัทเนี้ยจะเป็นยังไงใน5ปีจะเป็นยังไงก็อยากเห็น mindset เราถูกต้องค่ะเราต้องโชว์ตรงนี้ให้เขาเห็นถูกต้องค่ะเราต้องเขียนให้เขาเห็นว่าเขาจะได้อะไรจากเราคุณสมบัติพิเศษเหมือนกันค่ะนั่นภาษาไทยคือคุณสมบัติพิเศษถ้าในภาษาอังกฤษก็คือ soft skill ดูงานค่ะดูงานที่เราสมัครถ้าเราสมัครงานบริการ soft skill ที่เราต้องมีคืออะไรคือมีใจรักในงานบริการมีทักษะในการพูดคุยสื่อสารที่ดีเยี่ยมนะคะมีทักษะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าถ้าเราสมัครในตำแหน่งที่เป็นผู้บริหารหรือเป็นซูเปอร์วิเซอร์ดูแลควบคุมคนอื่นมีความรับผิดชอบสูงมีความอดทนถ้าเราสมัครในงานที่ทำงานไม่เป็นเวลาโอเคฉันสามารถทำงานเป็นกะได้มันต้องไปปรับตามเนื้องานที่เราสมัครอีกเรื่องนึงค่ะนอกจากการยื่นเรซูเม่แล้วคือเราต้องส่งเป็นอีเมลใช่ไหมคะคนก็เขียนอีเมลกันไม่ถูกเยอะมากนะบางคนเขียนหัวอีเมลสวัสดีค่ะต้องการสมัครงานเขาไม่เปิดแล้วค่ะตั้งแต่แรกเลยนะคะจริงๆมันจะมีตัวนึงที่เขาเรียกกันว่า cover letter นะคะก็คือการเขียนจดหมายแนบไปก่อนที่จะส่งเรซูเม่เหมือนแนะนำตัวเองไปก่อนแต่บางคนไม่รู้นะคะบางคนคิดว่า cover letter กับ CV คือตัวเดียวกันคิดว่า CV คือตัวย่อของ cover letter จริงๆไม่ใช่คนละตัวคนละตัวการเขียนจดหมายสมัครงานก็สำคัญนี่ค่ะซึ่งของมิ้นเนี่ยเราดูแลครอบคลุมไปถึงตรงนั้นเลยว่าลูกค้าเดี๋ยวลูกค้าแนบข้อความนี้ไปนะพร้อมกับเรซูเม่นะมันจะสร้างความน่าเชื่อถือให้เราขึ้นไปอีกว่าคุณเขียนจดหมายสมัครงานแบบเป็นทางการได้อะแสดงว่าคุณใช้อีเมลเป็น
มิ้นเคยเจอปัญหาแบบนี้เหมือนกันน้องๆแอดมินที่เพจเคยให้มิ้นอยากทำคลิปเรื่องนี้ออกมาเลยคือสำหรับบางคนเขามองว่ารูปถ่ายสมัครงานจำเป็นต้องเคร่งขรึมหน้าตรงห้ามยิ้มเหมือนไทยบัตรประชาชนแต่จริงๆไม่ใช่แบบนั้นนะคะมันเป็นความเข้าใจผิดที่ส่งต่อกันมาจริงๆในบางสายงานเรายิ้มได้ค่ะอย่างถ้าบางคนเนี่ยไปสมัครงานทางด้านเป็นเกี่ยวกับ PR การตลาดรูปเนี่ยสามารถใช้แบบเหมือนอินฟลูเอนเซอร์ TikToker ได้เลยค่ะมันอยู่ที่สายงานด้วยแต่แค่ว่าเบสิกถ้าเบสิกเลยก็คือโอเครูปถ่ายสมัครงานปกติหน้าตรงผมเรียบร้อยอย่างบางบริษัทถ้าเป็นยิ่งเป็นองค์กรต่างชาตินะคะเขาไม่ซีเรียสเลยรูปถ่ายเนี่ยยิ้มได้เลยเสื้อผ้าสีสันสดใสได้เลยไม่มีปัญหาแต่แค่เหมือนกับเวลาที่เราแนะนำกันเราจะแนะนำอะไรที่อยู่ในเซฟโซนก็คือโอเคใส่สูทดำหน้าตรงไว้ดีกว่าพื้นหลังสีฟ้าถ้าใครไปเห็นในอีกพาร์ทนึงหรือเคยคิดจะสมัครงานในพาร์ทนั้นจะเห็นว่าอย่างพี่ๆแอร์โฮสเตสรูปถ่ายเขายิ้มปากแดงเลยนะคะสวยเต็มตัวผมปังหน้าปังจริงๆมันแล้วแต่สายงานค่ะไม่ได้จำกัดแบบนั้นไม่ใช่ว่าทำไมคนไทยเราถึงเป็นอย่างนี้มาตรฐานเหมือนกันค่ะอย่างบางบริษัทอย่างเพื่อนมิ้นเป็นอาจารย์ในโรงเรียนนานาชาติเวลามีการปรับตำแหน่งก็ไม่ใช้รูปถ่ายค่ะแค่ทำตัวข้อมูลของเราไปส่งไปตามปกติก็ไม่ต้องใช้เหมือนกันแต่สำหรับมิ้นนะคะจากการอบรมที่เคยผ่านมาที่เคยเห็นมิ้นมองว่าการใช้รูปถ่ายมันดีค่ะมีรูปถ่ายดีกว่าไม่มีไม่เกี่ยวกับการดูรูปลักษณ์ภายนอกก่อนเห็นหน้าตาก่อนสวยไม่สวยหล่อไม่หล่อถึงจะเลือกสมัครงานไม่ใช่นะคะมิ้นเคยได้คุยกับผู้บริหารท่านหนึ่งในองค์กรหนึ่งเขาพูดกับมิ้นว่าที่อยากเห็นรูปก่อนไม่เกี่ยวกับสวยหรือไม่สวยไม่เกี่ยวกับหล่อหรือไม่หล่อแต่รูปนี่แหละที่จะบอกได้ว่าเขาอะรู้จักกฎเกณฑ์รู้จักกฎระเบียบอีกอย่างนึงเรซูเม่ภาษาไทยมิ้นเคยโดนแบบนี้ค่ะมิ้นเปิดรับทำเรซูเม่ภาษาไทยแล้วเคยมีคนมาพิมพ์คอมเมนต์ว่าไม่มีใครเขามาทำหรอกใครๆเขาก็ทำกันได้เขารู้ภาษาไทยกันทั่วประเทศจริงค่ะทุกคนรู้ภาษาไทยทั่วประเทศมิ้นเชื่ออย่างนั้นเพราะเป็นภาษาเกิดเราทำได้กับทำถูกไม่เหมือนกันนะอย่างเรซูเม่ภาษาไทยถามว่าจะต้องไปดูอะไรพวกเราก็รู้ภาษาไทยกันอยู่แล้วไม่เห็นต้องไปจ้างคนเขียนเลยก็เขียนเองก็ได้อันดับแรกเลยนะคะภาษาพูดกับภาษาเขียนไม่เหมือนกันนะคะอันดับต่อมาคือภาษาไทยเนี่ยคำต่างๆเนี่ยมันมีการอัปเดตวิธีการเขียนที่เปลี่ยนตลอดแต่คนไทยเราส่วนใหญ่ไม่รู้แต่อย่างคนทำเอกสารอย่างพวกมีเนี่ยค่ะเราต้องอัปเดตตลอดคำนี้ไม่ได้เขียนแบบนี้แล้วนะคำนี้ทับศัพท์แบบนี้แล้วนะอันนี้คือการที่มันต้องเปลี่ยนการสมัครงานสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเราต้องอ่านประกาศเขาให้แน่ชัดที่สุดว่าเขาต้องการอะไรบ้างใช่ไหมคะเพราะองค์กรเขาต้องเขียนมาเขาต้องการอะไรบ้างคุณสมบัติที่ต้องมีคืออะไรบ้างเอาประกาศนั้นเป็นหลักแล้วค่อยมาเขียนเรซูเม่ของเราอีกอย่างนึงค่ะคนชอบถามมินว่าแล้วถ้าหนูจะมีเรซูเม่สักใบนี่หนูควรมีไทยหรืออังกฤษอะคะและถ้ามินไปตอบว่าควรมีทั้งสองอย่างหาว่าหนูฮาร์ดเซลล์อีกบังคับทำสองภาษาไหมเนี่ยจริงๆไม่ใช่อย่างนั้นค่ะถ้าไม่ต้องการทำสองภาษามินแนะนำแบบนี้ดีกว่าถ้าคุณอ่านประกาศรับสมัครงานแล้วเขาเขียนว่าต้องการคนที่ใช้ภาษาอังกฤษได้คุณยื่นเรซูเม่ภาษาอังกฤษเลยค่ะ HR อ่านได้แน่นอนแต่ถ้าเป็นประกาศรับสมัครงานแล้วเขาไม่ได้มีการโนติสไม่ได้มีการดอกจันไว้ว่าอยากได้คนที่ได้ภาษาอังกฤษส่งเรซูเม่ไทยเลยค่ะแค่นั้นถ้าไม่ต้องการทำสองภาษาแต่ส่วนตัวมินนะคะมีไว้สองภาษาเดี๋ยวนี้มีบางองค์กรขอสองภาษาเลยนะคะเพราะเจ้านายเขาเป็นต่างชาติแต่ HR เขาเป็นคนไทยไอ้ใบอังกฤษเนี่ยเขาให้เจ้านายเจ้านายอยากอ่านดูด้วยใช่แต่ HR เขาก็สกรีนจากตัวภาษาไทยอย่างของภาษาอังกฤษมีบางคนบอกว่าโอ้ยเดี๋ยวนี้ Google Translate เขาฉลาดแล้วเขียนไปเอาตรงนั้นก็ได้ไม่ต้องมาจ้างทำนะมินจะอธิบายอย่างนี้ค่ะว่าแปลได้กับแปลถูกไม่เหมือนกันอีกค่ะอย่างการทำงานของเราก็ต้องมีการทำงานปัจจุบันที่เราทำอยู่และการทำงานอดีตเรื่องของไวยากรณ์ค่ะก็ต้องอัปเดตไวยากรณ์ก็ไม่เหมือนกันไวยากรณ์ในการเขียนก็ไม่เหมือนกันมันไม่ได้ไปแบบฉันทำหน้าที่นั้นหน้าที่นี้ไม่ใช่การเขียนภาษาอังกฤษต้องมีการตัดคำมันจะต้องไม่ full sentence ค่ะจะไม่ต้องไม่ได้ขึ้นด้วย I มันต้องขึ้นด้วยกริยา verb ตัวนั้นว่าคุณทำอะไรบ้าง verb ตัวนั้นในงานอดีตก็ต้องมาเปลี่ยนไวยากรณ์อีก
พราะฉะนั้นอันนี้ค่ะถ้าใครรู้แล้วทำได้ทำเองได้เลยแต่ถ้าใครไม่รู้มินแนะนำว่าอันนี้มันต้องใช้การเรียนรู้เราต้องรู้ในเรื่องของหลักภาษามาระดับนึงถ้าไม่มั่นใจจ้างทำดีกว่าและมินรู้สึกว่ามันจะมีหลายๆคนพูดว่าถ้าจ้างทำองค์กรเขารู้เขาจะไม่รับคุณช่วงที่มินทำเพจ2ปีแรกตรงนี้จริงๆมันมีปัญหาไหมเอาเท่าที่มินเคยถามคนที่เป็นเจ้าขององค์กรหลายๆองค์กรหลายๆบริษัทนะคะเขาไม่มีปัญหาเรื่องจ้างทำค่ะเขามีปัญหาเรื่องโกหกอยู่ที่ข้อมูลต่างหากใช่ไหมใช่ค่ะถ้าข้อมูลในนั้นจริงทั้งหมดไม่มีปัญหาแต่อย่างสมมติทักษะภาษาทักษะภาษาอังกฤษสมมติไปใส่ว่า fluent เลยสุดยอดเขาสัมภาษณ์พูดไม่ได้เขามีปัญหาเรื่องนี้ไม่ได้มีปัญหาเรื่องจ้างทำปัญหาอยู่ที่ข้อมูลต่อให้ไปจ้างทำให้ส่งข้อมูลที่เป็นจริงจะดีที่สุดอย่างบางท่านก็จะมีความจะเข้าใจผิดอันนี้ค่อนข้างเยอะเลยนะคะจากที่มินเจอคือตำแหน่งงานที่สนใจที่จะลงในเรซูเม่มีบางท่านส่งให้มินสนใจ10ตำแหน่งลงในเรซูเม่แผ่นเดียวมินก็จะมีน้องแอดมินใช่ไหมคะเขาก็จะแจ้งว่าทำไม่ได้เขาเลยบอกโอ้ยเขาไม่ต้องการมาทำบ่อยคือตรงตำแหน่งงานเขาอะมันรีเลทกันหมดนี่คือความเข้าใจผิดค่ะการที่ทำแบบนี้ต่อให้ตำแหน่งงานรีเลทกันหมดเลยนะคะอย่างเช่นหนูสนใจการตลาดโฆษณาดูรีเลย์กันหมดเลยไปในสายงานทางนี้หมดเลยไปในทิศทางเดียวกันแต่การลง10ตำแหน่งแค่นั้น HR เห็นเขาโยนเลยค่ะคุณหวานโอ้มันต้องแยกเฉพาะเหรอคะ1แผ่น1ตำแหน่งเลยค่ะมันจะทำให้ HR เขามองแล้วเขารู้ว่าคุณตั้งใจมาสมัครตำแหน่งนี้จริงๆเรซูเม่เราต้องอะแดปปรับเปลี่ยนให้มันเข้ากับตำแหน่งที่เราสมัครอยู่เสมอเพราะฉะนั้นสำหรับใครที่บอกว่าไม่เป็นไรทำไว้แผ่นเดียวสมัครได้ทุกที่เป็นความเข้าใจที่ผิด5อาชีพนะคะที่ไม่คิดว่าจะมาทำเรซูเม่อันดับแรกเลยก็คือสับปะเหร่อค่ะนะคะตอนที่เขาทักมาตอนแรกมินคิดว่าโจ๊กนะคะคิดว่าเขาฟังเราจากเรื่องเล่าแล้วเขามาแกล้งเราหรือเปล่าแต่ความเป็นจริงคือทำจริงๆค่ะคือเขาทำมีการใส่ซอฟต์สกิลที่เกี่ยวกับว่ารู้พิธีในการทำเกี่ยวกับผู้วัยชนเป็นอย่างดีนั่นคือซอฟต์สกิลที่เขาใส่นะคะอันดับที่2ก็คือตำรวจค่ะในการปรับตำแหน่งของตำรวจก็มีที่มาทำนะคะแต่ส่วนใหญ่ก็คือคุณตำรวจไม่ได้มาเองอาจจะเป็นเลขาเป็นผู้ช่วยเป็นอะไรที่ทักเข้ามาทำนะคะเป็นระดับผู้บริหารเลยบางคนก็คือเป็นระดับสูงของตำรวจเลยนะคะอันดับที่3ก็คือการ์ดค่ะการดูแลนักแสดงการที่อยู่ตามคอนเสิร์ตต่างๆคอนเสิร์ตของเกาหลีคอนเสิร์ตของนักร้องชาวต่างชาติต่างๆก็มีมาทำค่ะคือทำโปรไฟล์แล้วก็มีการมาเขียนซอฟต์สกิลที่ว่าเขาดูแลได้ยังไงมีบางคนก็คือไปเรียนอบรมเพิ่มเติมเกี่ยวกับการควบคุมสถานการณ์กลหนเขาก็จะมีเอามาใส่แบบนั้นก็มีค่ะอันดับ4ก็คือพนักงานขับรถค่ะอาจจะเป็นแบบรับขับรถให้กับผู้บริหารหรืออะไรเงี้ยก็มีมาทำค่ะแล้วก็อันดับ5คืออันดับอาชีพที่หนูอยู่ตอนนี้เลยค่ะก็คือนักเล่าค่ะนักเล่าดีเจค่ะก็มีมาทำค่ะก็คือทำเพื่อเก็บโปรไฟล์ของตัวเองว่าเคยเล่าเรื่องแบบไหนอย่างตอนนี้ก็คือถ้าอย่างรายการ The Ghost เนี่ยก็จะมีว่านักเล่ากี่ล้านวิวอย่างนี้นะคะเขาก็มีการทำโปรไฟล์ขึ้นมาเก็บว่าเขาเนี่ยมีเรื่องเล่าเนี่ยเยอะแค่ไหนและได้กี่วิวนะคะหรือว่าเป็นดีเจก็คือมีทักษะอะไรในการทำดีเจเคยผ่านงานมีอีเวนต์อะไรมาบ้างอย่างพอเข้ามาในวงการผีค่ะตอนนี้ก็มีคนให้ทำเรซูเม่คนตายถ้าเป็นงานศพเขาก็จะมีการที่จะต้องมาอ่านคำไว้อะไร มีการแต่งกลอนให้หรือพูดความดีพูดสิ่งที่ผู้วัยชนผ่านมาครอบครัวเขาเป็นยังไง พอมินเข้ามาในวงการผีค่ะมันทำให้มินรู้ว่าตรงนี้เป็นปัญหากับผู้สูญเสียมากเลย เขาสูญเสียคิดไม่ออกจะไปยืนพูดอะไรหน้าโพเดียมให้กับคุณพ่อเขาที่เสียคุณแม่เขาที่เสียคนกำเนิดความคิดนี้จริงๆคือครูตีมีเรื่องเล่าค่ะ เขาเป็นคนแนะนำมินว่าเรซูเม่ไว้สมัครงานทำให้คนเป็นใช่ไหม ผมว่าเนี้ยเรซูเม่คนตายนะเพราะมันบอกเล่าประวัติของผู้เสียชีวิต อันนี้เป็นสิ่งที่มินเปิดเผยที่MGR ออนไลน์เป็นที่แรกนะคะว่าเป็นแผนที่จะทำ
มิ้นอยากให้เข้าใจแบบนี้ว่าถ้าอยากมาทำกับทางเพจเวลาที่น้องแอดมินเขาแนะนำอะไรมิ้นมั่นใจว่าเราแนะนำกันอย่างสุภาพไม่มีผู้จาไม่ดีกับลูกค้าแน่นอนอยากให้เชื่อไม่ได้เป็นเพราะว่าไม่ทำตามกฎไม่ทำให้นะแต่เป็นเพราะเราอยากให้ทุกคนได้งานจริงๆแล้วเรามองแล้วว่ามันเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมถึงแม้ว่าจะเป็นเงินแค่100บาทจริงๆทั้งมิ้นแล้วก็น้องแอดมินเราจะแค่แบบทำตามใจลูกค้าแล้วก็รับตังค์ก็ได้แต่นั่นไม่ใช่จุดประสงค์ที่เราถึงทำเรซูเม่ในราคา100บาท100บาทตรงนี้เราทำเพราะว่าเราอยากให้ทุกคนเข้าถึงเรซูเม่ได้ทุกอาชีพอาจจะเป็นเหตุผลนี้มั้งคะทำให้มันมีอาชีพแปลกๆเข้ามาทำที่มินด้วยและเราอยากให้คุณได้งานเพราะฉะนั้นถ้าน้องแอดมินแนะนำอะไรก็ขอให้รับฟังเขาหน่อยนะคะแล้วก็ยอมรับว่าช่วงนี้อาจจะคิวเยอะอาจจะรอนานนิดนึงที่นานเป็นเพราะว่าทุกแผ่นมินเช็คเองนะคะขอให้เข้าใจเรื่องคิวเพราะมินจะมีโดนว่าเหมือนกันว่าทักมาไม่มีคิวไม่เปิดจองเลยแต่โปรโมทแต่ทำไมไม่ให้คิวคือน้องแอดมินรับข้อมูลทำข้อมูลส่งมาให้มินลงแบบฟอร์มอะไรมาเรียบร้อยแต่ถ้ามินไม่ได้เป็นคนสกรีนมินจะไม่มีการส่งงานออกเพราะฉะนั้นถ้ามันไม่มีคิวหมายความว่าตัวมินอาจจะไม่ว่างมินเลยตัดสินใจที่จะไม่รับคิวเพราะว่ามินอยากดูงานให้ทุกคนทุกแผ่นจริงๆไม่อยากให้พลาดมันไม่ใช่กระดาษแผ่นเดียวค่ะเราก็ต้องเข้าใจคนเราทุกคนเรามีความเชื่อมั่นในตัวเองได้แต่เราก็ต้องเข้าใจองค์กรด้วยว่าเขาต้องคัดคนเยอะเขาไม่รู้จักเรามาก่อนไอ้กระดาษแผ่นเดียวนี่แหละที่มันจะชี้ชีวิตเราเลยถ้าเรายื่นไปปุ๊บเราได้ทำงานที่นี่แล้วมันเป็นงานที่เราทำแล้วเกิดความมั่นคงต่อชีวิตเราต่อครอบครัวเราและเราได้อยู่ในองค์กรนี้มันคือตัวชี้ชะตาเรามันไม่ใช่กระดาษแผ่นเดียวมิ้นใหญ่ทุกคนให้ความสำคัญกับเรซูเม่ถามว่าศึกษาเองได้ไหมมิ้นไม่โกหกเลยค่ะศึกษาเองได้เกี่ยวกับวิธีการทำใครๆก็ศึกษาได้แต่ถ้ามองว่าไม่ได้คุ้มกับเวลาที่เสียมีเวลาต้องไปทำอย่างอื่นมากกว่าให้คนที่เขารู้ทำให้ค่ะมันชี้ชะตาเราได้จริงๆมิ้นเจอคนหลายๆคนตั้งแต่ในช่วงโควิดเลยที่เขาตกงานมาทำเรซูเม่แล้วเขาได้งานแล้วตอนนี้ชีวิตเขาโอเคมีพี่ท่านหนึ่งไปทำงานต่างประเทศให้มิ้นทำซีวีให้แล้วเขาได้ไปเขาสบายทุกวันนี้มิ้นกินขนมทุกปีนะคะส่งมาให้ทุกปีเพราะว่าเขาคิดว่าเพราะไอ้กระดาษที่ใครหลายๆคนพูดว่ากระดาษแผ่นเดียวเนี่ยทำให้ชีวิตเขากลับมาทำงานได้คือหลายๆคนบางคนเขาออกไปทำธุรกิจส่วนตัวจนอยู่ตัวแล้วไม่มีใครรู้ว่ามันจะมาโดนโควิดไม่มีใครรู้ว่าธุรกิจมันจะล้มเราต้องกลับมาทำงานเนี่ยมันพลิกผันชีวิตเขามิ้นถึงบอกว่าอย่าไปตั้งไมเซ็ตว่ามันเป็นกระดาษแผ่นเดียวใครๆก็ทำได้ไม่เห็นจะยากเลยไปดูคนอื่นมาก็ทำได้เหมือนกันมันมีทุกอย่างมีนอกทุกอย่างมันมีหลักการมีกฎมีเกณฑ์มีวิธีการที่เราไม่รู้ถ้าเราไม่ได้ศึกษาแต่ถ้าศึกษาแล้วอยากทำเองได้ค่ะแต่ถ้าไม่ได้มาไว้ใจมินทำพอมินกล้าพูดเลยว่ามินจะทำให้เต็มที่อย่างที่สุดและเราก็จะอยู่ซัพพอร์ตกันจนกว่าทุกคนจะได้งานค่ะ